ป้อมพาวุฒิพงศ์วุฒิยาพานุครับเป็น CEO ของตลาด .com นะครับตอนนี้มีกลุ่มบริษัทใหม่ชื่อว่ากลุ่มบริษัท Infrastructure ก็คือเป็นบริษัทที่ลงทุนทางด้านพวก Infrastructure ของทางด้านธุรกิจทางด้านออนไลน์นะครับจะเป็นเรื่อง Payment นะครับเรื่องขนส่งเรื่องการตลาดออนไลน์เรื่อง Big Data การนำพวก FinTech นะครับตลาด .com เนี่ยก็บอกอายุมา18ปีแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมซื้อกลับคืนมาจากทางกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องมาปรับ business model มากเยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่า e-commerce มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันกลายเป็นเกมที่ไม่ใช่เป็นผู้เล่นรายเล็กเล่นแล้วมันกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่ต้องมีเงินต้องเป็นระดับโลกลงมาเล่นนะครับฉะนั้นเราก็จะมีการปรับตัวเหมือนกันคือตอนนี้ในแง่ของธุรกิจ e-commerce เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3 layer ด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็คือตลาดนัดขนาดกลางขนาดใหญ่เช่น marketplace นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่มีเว็บของตัวเองมี own channel นะครับอันนี้ก็มีอยู่ระดับนึงเลยแต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มที่ขายของบนพวกโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่ม C2C เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากมูลค่ามหาศาลอยากแนะนำว่าไม่ควรอยู่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพราะว่าในเชิงของโฆษณาออนไลน์เนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้มันเข้าถึงคนได้ทั่วโลกในแง่ของ influencer marketing มันก็เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารรูปแบบที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าในยุคที่มีโซเชียลมีเดียนะครับเป็นการสื่อสารอีกวิธีนึงทำให้คนเข้าใจเรามากขึ้นเปิดรับและยอมรับเรามากขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนเราสื่อสารเองไปตรงๆเนี่ยพอคนเขารู้ว่าเราเป็นโฆษณาเนี่ยคนจะปิดลับแต่หากมี third party หรือว่ามีบุคคลที่3เนี่ยมี third opinion มาพูดแทนเราเนี่ยนะครับแล้วเขาพูดออกไปในมุมของเขาเนี่ยการที่จะเชื่อหรือว่า trust เนี่ยจะมีสูงกว่าเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดใช้เป็นประจำก็คือเขาเรียกว่าผู้มีอิทธิพลทางออนไลน์นะครับอาจจะพูดถึงมาเฟียทางความคิดทางออนไลน์ก็อาจจะเป็นพวกคนที่แบบสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้นะครับผมว่าก็ต้องมองว่าเขาเรียกว่า differentiation หรือว่า uniqueness คุณคืออะไร positioning คุณจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ดูเรื่อง target market ที่เราจะไปแล้วก็มาดูเรื่องเทคนิคในการสื่อสารว่าเราจะมีการสื่อสารยังไงให้มันเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและพยายามสร้าง fan base รักษาเขาไว้แล้วคุณต้องพยายาม keep constant คือทำเรื่อยๆต่อเนื่องให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นตรงนี้จริงๆผมว่าตรงนี้คุณจะสามารถเติบโตไปได้ในระยะยาวเลยทีเดียวครับผม